สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับเรามาพบกับทุกท่านกับผลิตภัณฑ์จอ Android ตรงรุ่นนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยผมก็มีลูกค้าถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัว Chevrolet Captiva 2011ถึง2017นะครับสำหรับในตัวรถ Chevrolet Captiva เนี่ยนะครับก็เหมือนที่ Commercial นะครับโฆษณาตรงเนี้ยเป็นรถที่เป็นรถอเนกประสงค์นะครับในวันนั้นก็ถือว่าเป็นรถสไตล์อเมริกาที่ดูโฉบเฉี่ยวมากใน Chevrolet นะครับเมื่อเวลาเรามีจอด้านบนนะครับที่เป็นมอนิเตอร์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆได้นะครับเพราะว่าเป็นการแค่แสดงผลเท่านั้นเองวันนี้เนี่ยเราใช้จอ Android ตัวรุ่นที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับในตัวจอเขาก็เป็นเราเรียกการสนับสนุนจากบริษัทมิชิก้านะครับซึ่งมีจอ Android มากมายนะครับหลายร้อยรุ่นทีเดียวสำหรับในตัว Chevrolet Captiva ตัวนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับจอ Capacity นะครับขนาด10นิ้วนะครับเรานับจากมุมทะแยงตรงซ้ายกับขวาตรงนี้นะฮะแล้วก็ในมุมของเขาเองเนี่ยก็จะมีตัวโครงสร้างที่เป็นพลาสติกนะฮะเป็นพลาสติกเงาด้านหลังนะครับด้านบนก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะจะพลิกให้ดูแล้วก็มีด้านบนด้านสุดโค้งที่อยู่ด้านบนอย่างนี้นะฮะแต่ด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะมีกริปล็อกจำนวนมากนะผมอาจจะนับคร่าวๆให้ดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ11 12 12จุดนะครับแล้วก็จะมีตัวเรื่องของตัวเฟรมที่เป็นตัวโครงสร้างของตัว Android นะที่เป็นแบบนี้ฮะที่สำหรับเสียช่องเสียบปลั๊กต่างๆที่อยู่ตรงนี้นะฮะสำหรับตัวจอ Android ของมิชิก้ารุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับรอมขนาด32กิกนะครับแล้วก็มีแรมที่2กิกนะครับรวมทั้ง CPU โปรเซสเซอร์ขนาด4คอถือว่าเร็วแรงพอสมควรเราต้องการสเปคที่ดีแล้วก็แรงกว่านี้เนี่ยนะครับก็สามารถแจ้งทางทีมงานนะครับก็จะปรับปรุงสเปคขึ้นมาได้นะครับอันนี้เป็นสเปคมาตรฐานนะครับอีเชฟโรเลตแคปที่ว่านะครับ2011ถึง2017เนี่ยนะครับก็จะมีอุปกรณ์ภายในที่จำเป็นนะครับที่ในแต่ละส่วนที่เราจัดขึ้นมานะครับสำหรับในชุดนี้ก็คือปลั๊กสำเร็จรูปนะครับสามารถนำไปใช้โดยการตัดต่อกับวิทยุเดิมของรถโดยไม่ต้องตัดสายไฟเลยนะครับแล้วก็ที่2ก็คือจะไฟนะครับที่สำหรับเมื่อเวลาเราต้องการนำภาคขยายอย่างพวก power amp นะฮะหรือว่าในการต่อกับลำโพง subwoofer นะครับหรือว่าลำโพงแยกชิ้นชุดใหม่ที่ใหญ่แล้วก็คุณภาพดีขึ้นนะครับอาจจะต้องใช้ตัวชุดเขาเรียกว่า RCA Preout ซึ่งมีให้3ชุดนะครับแล้วก็จะมีถ้าเราต้องการต่อกับทีวีเพดานนะครับเราก็จะมีตัววิดีโอเอาท์นะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการต่อกับพวกทีวีดิจิตอลกล่องคาร์ Wi-Fi ต่างๆเนี่ยเราก็มี AV in นะครับสำหรับกล้องอันนี้เป็นกล้องถอยหลังนะครับในกล้องถอยหลังเนี่ยก็จะมีปลั๊กสำหรับกล้องถอยหลังก็จะเป็นปลั๊กแบบนี้นะครับเมื่อนำมาเสียบแล้วก็ปลั๊กกล้องถอยหลังเนี่ยก็จะยาวประมาณ5เมตรนะครับสามารถต่อกับตัวปลั๊กกล้องที่เสียบกับตัวนี้ได้เมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังปั๊บภาพกล้องถอยหลังก็จะเข้ามาอยู่ในเครื่องนี้ปั๊บทันทีเลยนะครับในตัวเซตนี้กับเรื่องของตัว YouTube Google Maps ออนไลน์นะครับเราก็สามารถจะโหลดแอปพลิเคชันเก็บไว้ในเครื่องนี้ได้นะครับสำหรับในแอปก็จะมีอาจจะแอปพยากรณ์อากาศนะครับแอปเครื่องคิดเลขมีออนไลน์นะครับวิทยุออนไลน์นะครับหรือว่าเป็นลักษณะของตัวดูมูวี่ออนไลน์ต่างๆก็ถือว่าโหลดมาเก็บไว้ที่เครื่องนี้ได้เลยถ้าเราต้องการเล่นไฟล์ที่เก็บไว้ในแฟลชไดรฟ์นะครับหรือว่าเก็บในฮาร์ดดิสก์เอ็กเทอร์นอลขนาด2เทราไบต์นะครับหรือ1เทราไบต์ก็แล้วแต่เป็นไฟล์ประเภทที่เป็นไฟล์เพลงก็อาจจะเป็นแฟลชนะครับไฟล์แฟลชก็จะมีขนาดใหญ่หรือไฟล์เวฟที่มีขนาดใหญ่ก็สามารถนำมาต่อในเครื่องนี้ได้โดยต่อผ่านชุด USB ที่แถมมาให้นะชุดพวกนี้เนี่ยก็ยังสามารถอ่านไฟล์ที่เป็นลักษณะของไฟหนังประเภท MP4 นะครับ MP5 MKV นะครับก็ต่อผ่าน USB ซึ่งเราแถมมาให้ได้เลยในกล้องหน้ารถนะครับซึ่งเป็นออปชั่นเสริมที่เราต้องซื้อเพิ่มเนี่ยกล้องนี้เป็นกล้อง Android นะสำหรับในกล้อง Android ชุดนี้เนี่ยบริษัทมิชิก้าก็จัดเป็นกล้อง Android ขนาด Full HD ออกมานะครับเป็นกล้องที่สามารถจะบอกละติจูดลองติจูดนะครับต่างๆแล้วก็บอกเวลานะครับที่เกิดเหตุนะครับความเร็วที่เกิดเหตุโดยทำงานร่วมกับดาวเทียมโดยที่เราไม่ต้องที่จะไปซื้อกล้องหน้ารถมาใช้นะครับนี่ก็คือกล้อง Android อัจฉริยะจากมิชิก้านะครับเราก็จะนำกล้อง Android ตัวนี้ต่อผ่าน USB ซึ่งแถมมากับเครื่องนี้อยู่แล้วไม่ต้องไปเดินสายไฟไม่ต้องไปเสียบแปลงกับปลั๊กที่จุดบุหรี่เรามาดูกันนะครับว่าในอุปกรณ์ของเขานะครับมีอะไรบ้างแล้วก็ไปดูภาพหลังจากที่เราติดแล้วเนี่ยว่า
ติดแล้วสวยนะครับหรือเป็นที่ประทับใจเพียงใดนะครับสำหรับท่านที่สนใจจอ Android ตรงรุ่นนะครับจากมิชิก้านะครับก็สามารถโทรหา PY ของเราที่029323485นะครับ0845243เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.carpromarket.com นะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ ID Line @pone วันนี้ผมเอโก้นะครับลาก่อนกับจอ Android ตรงรุ่นมากมายจากบริษัทมิชิก้าวันนี้ลาก่อนนะครับบ๊ายบายครับ